ก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันโน้ตที่ใช้ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะดูทีละหัวข้อย่อยๆเพื่อเอาไปฝึกตามเนี่ยผมก็ทำเป็นไทม์โค้ดไว้ให้แล้วนะทั้งหมดอยู่ที่ description ของคลิปนี้เลยมาเริ่มกันจากฟังท่อนอินโทรของเพลงตัวอย่างแบบที่ยังไม่เพิ่มคอร์ดอะไรเข้าไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวไว้ตอนท้ายคลิปหลังจากที่เราใส่คอร์ดเพิ่มกันไปแล้วจะได้ฟังเปรียบเทียบกันได้นะครับบรรทัดบนห้องสุดท้ายที่เรามีคอร์ด F major ตรงจุดนั้นตัวทำนองเนี่ยมันลากค้างยาวไว้4จังหวะเลยถ้าอย่างนั้นเราจะมาลองเพิ่มคอร์ดเข้าไปในห้อง F major นี้กันเพื่อที่เวลาไปหาคอร์ด B flat major ในบรรทัดต่อไปเนี่ยมันจะได้ฟังดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เราสามารถเพิ่มคอร์ดเข้าไปในห้องที่เป็นคอร์ด F major นี้ได้เป็นเพราะว่าต่อจากคอร์ด F major เนี่ยมันจะเป็นคอร์ด B flat majorมันคือความสัมพันธ์แบบคอร์ด5ไปหาคอร์ดที่1ครับที่รู้ว่าคอร์ด F major เวลามันไปหาคอร์ด B flat major มันเป็นความสัมพันธ์แบบ5ไป1เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีคอร์ด B flat major เป็นคอร์ดเป้าหมายสมมุติว่าเราอยู่ในคีย์ B flat major นะครับในคีย์ B flat major เนี่ยจะมีโน้ตตัว T flat เป็นโน้ตตัวที่1โน้ตตัวโดเป็นตัวที่2ตัวเรเป็นตัวที่3ตัวมี flat เป็นตัวที่4แล้วก็มีตัวฟาเป็นตัวที่5และถ้าเราสร้างคอร์ดจากโน้ตตัวฟาที่เป็นโน้ตตัวที่5ในคีย์ B flat major นี้เราจะได้คอร์ดที่เรียกว่าคอร์ด F major ครับหมายความว่าคอร์ด F major เนี่ยมันเป็นคอร์ดที่5ในคีย์ B flat major เพราะฉะนั้นเวลาที่คอร์ด F major มันวิ่งไปหาคอร์ด B flat major มันคือความสัมพันธ์แบบ5ไปที่ถ้าเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเพิ่มคอร์ดเข้าไปตรงจุดที่มันเกิดความสัมพันธ์แบบ5เป็น1ได้คราวนี้เรามาคิดคอร์ดที่จะเพิ่มเข้าไปกันแต่ก่อนที่จะคิดคอร์ดเราจะต้องเริ่มจากการคิดเบสก่อนโดยเราจะเชื่อมโน้ตที่เบสในมือซ้ายให้ระหว่างจากคอร์ด F ไปหาคอร์ด B flat major เนี่ยมันดูสมูทมากขึ้นมีวิธีการทำแบบนี้เลยในคอร์ด F major เรามีเบสเป็นโน้ตตัวฟาแน่นอนแล้วก็ในคอร์ด B flat major เรามีเบสเป็นโน้ตตัว T flatตอนนี้เพลงเนี่ยมันอยู่ในคีย์ F major นะครับหมายความว่าในตัวเพลงมันมีโน้ตตัว T flat ตัวเดียวที่ติด flat โน้ตตัวที่เหลือเนี่ยมันจะไม่ติดชาร์ปไม่ติด flat นะหมายความว่าระหว่างโน้ตตัวฟาในคอร์ด F major ไปหาโน้ตตัว T flat ในคอร์ด B flat major ระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มโน้ตตัวซอนกับโน้ตตัวลาเข้าไปได้เป็นเพราะว่าตัวซอนกับตัวลาเนี่ยมันอยู่ระหว่างโน้ตตัวฟากับโน้ตตัว T flat พอดีตัวซอนกับตัวลาที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเราจึงเรียกมันว่า passing bass นะครับเป็นเพราะว่า2ตัวนี้มันคือเบสที่เราใช้ผ่านจากอีกคอร์ดนึงไปหาอีกคอร์ดนึงนะถ้าเกิดว่าจากเดิมในคอร์ด F major ที่เราจะเล่นเบสเป็นโน้ตตัวฟาเพื่อไปหาโน้ตตัว T flat ในคอร์ด B flat major แบบนี้ตอนนี้เบสของเราจะกลายเป็นแบบนี้แล้วครับโน้ตตัวฟาที่คอร์ด F major เหมือนเดิมแต่เราจะตามด้วยโน้ตตัวซอนตามด้วยโน้ตตัวลาแล้วค่อยไปหาโน้ตตัว T flat ในคอร์ด B flat major นะเมื่อกี้เราคิด passing bass กันไปแล้วต่อมาเราจะเล่นคอร์ดที่มันอยู่ข้างบน passing bass เหล่านั้นโดยคอร์ดพวกนั้นเราก็จะเรียกมันว่า passing chord ตอนนี้เรากำลังคิดคอร์ดที่มันอยู่ระหว่างคอร์ด F major ไปหาคอร์ด B flat major เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากคอร์ด F major แน่นอนเบสเป็นโน้ตตัวฟานะครับส่วนมือขวาก็กดโน้ตในคอร์ด F major นะคราวนี้เทคนิคนิดหน่อยครับเราควรจะทำให้ตัวเติร์ดของคอร์ดเนี่ยเป็นเสียงที่อยู่บนสุดในคอร์ด F major มีโน้ต3ตัวนี้มีตัวฟาตัวลาแล้วก็ตัวโดตัวฟาเนี่ยเป็นตัวรูทของคอร์ดตัวลาเป็นตัวเติร์ดของคอร์ดตัวโดเป็นตัวฟิฟของคอร์ดเรามีตัวลาเป็นตัวเติร์ดของคอร์ดเพราะฉะนั้นเวลาจับคอร์ด F major ให้ตัวลาที่เป็นตัวเติร์ดตัวนี้อยู่บนสุดนะครับเราเลยจับคอร์ด F major แบบนี้นะถ้าเล่นพร้อมกับเบสจะเป็นแบบนี้ต่อมาเรามี passing bass เป็นโน้ตตัวซอนคราวนี้เราจะใส่คอร์ดอะไรเพิ่มเข้าไปดีวิธีการคิดง่ายๆเลยครับคือเอาคอร์ดแรกที่เราเล่นเมื่อกี้คือคอร์ด F major
แล้วก็นับต่ำลงไป1เสียงแล้วก็คิดคอร์ดเมเจอร์จากโน้ตตัวนั้นเลยเรามาลองคิดช้าๆพร้อมกันนะจากคอร์ด F major ที่เป็นคอร์ดแรกของเราเนี่ยตัวฟาเป็นตัวรูปของคอร์ดเรานับต่ำลงไป1เสียงเต็มจะได้โน้ตตัว Mi flat แล้วก็สร้างคอร์ดเมเจอร์จากโน้ตตัว Mi flat ตัวนี้เลยครับเราจะได้คอร์ดที่เรียกว่า E flat major จะมีโน้ตตัว Mi flat มีตัวซอนแล้วก็ตัว T flatแล้วจะสังเกตได้ว่าคอร์ด E flat major คอร์ดนี้มันมีโน้ตตัวซอนที่เป็นโน้ตในเบสด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เรากด passing bass โน้ตตัวซอนเนี่ยเราจะกดคอร์ด E flat major ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าคอร์ด E flat major คอร์ดเนี้ยมันมีโน้ตตัวซอนเป็นเบสที่อยู่ต่ำสุดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรียกชื่อคอร์ดนี้จริงๆจะต้องเรียกว่าคอร์ด E flat on G นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งใส่คอร์ดให้ passing bass ตัวซอนไปซึ่งเราจะกดเป็นคอร์ด E flat on Gคราวนี้ต่อมาเรามี passing bass เป็นโน้ตตัวลามาใส่คอร์ดให้เบสตัวนี้กันดีกว่าซึ่งวิธีคิดคอร์ดให้ passing bass ตัวนี้ก็คิดง่ายๆเลยคือเรากดคอร์ดแรกไปเลยครับก็คือคอร์ด F major แต่ว่ามันจะไม่ใช่คอร์ด F major ธรรมดาเนาะเพราะว่าเรามีโน้ตตัวลาเป็นตัวเบสที่อยู่ต่ำสุดเพราะฉะนั้นคอร์ด F major คอร์ดนี้จะถูกเรียกว่าคอร์ด F on A นะครับสุดท้ายก็จะไปจบที่คอร์ดเป้าหมายซึ่งก็คือคอร์ด B flat major นะมือซ้ายต้องกดเบสตัว T flat แน่นอนส่วนมือขวาก็กดโน้ตในคอร์ด B flat major โดยให้ตัว third ของคอร์ดเป็นตัวที่อยู่บนสุดนะครับในคอร์ด B flat major เนี่ยตัวคอร์ดมีโน้ตตัว T flat เป็นตัว root ตัว re เป็นตัว third ตัว fa เป็นตัว fifth เรามีตัว re เป็นตัว third เนาะเพราะฉะนั้นให้ตัว re มันอยู่บนสุดคอร์ด B flat major เราจึงจับแบบนี้เท่ากับว่าตอนนี้จากเดิมที่เรามีคอร์ด F major ไปหาคอร์ด B flat major ตรงๆเลยเนี่ยแต่หลังจากที่ใส่ passing chord เข้าไปแล้วจากคอร์ด F major มันจะเดินผ่านคอร์ด E flat on G ก่อนแล้วก็ผ่านคอร์ด F on A เพื่อไปหาคอร์ดเป้าหมายคอร์ด B flat major แล้วก็อย่าลืมนะที่เราเรียกคอร์ด E flat on G กับคอร์ด F on A ว่า passing chord เนี่ยเป็นเพราะว่าทั้ง2คอร์ดนี้มันถูกใช้ผ่านระหว่างคอร์ด F major ไปหาคอร์ด B flat major นะครับขั้นตอนเมื่อกี้เราคิดกันไปแล้วว่าเราจะใส่ passing chord เป็นคอร์ดอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้เราจะมาทำให้เสียงของคอร์ดเนี่ยมันฟังดูดีขึ้นกันโดยเพิ่มโน้ตตัว7แล้วก็ตัว9เข้าไปในคอร์ดมาเริ่มที่คอร์ดแรกคอร์ด F major กันเลยเดิมเราจับคอร์ด F major แบบนี้ทีนี้รู้อยู่แล้วเนาะว่าคอร์ดเนี้ยมันเป็นคอร์ดที่5เราจะเพิ่มโน้ตตัว7เข้าไปทำให้คอร์ดมันกลายเป็นคอร์ด F7คอร์ด F7 เนี่ยมันจะมีโน้ตตัว Mi flat เพิ่มเข้ามามือขวาเราจึงจับคอร์ดแบบนี้แทนนะครับมีโน้ตตัวโดตัว Mi flat แล้วก็ตัวลาส่วนมือซ้ายกดเบสตัวฟาเหมือนเดิมคอร์ดต่อมาจะเป็นคอร์ด E flat on G ที่เป็น passing chord เดิมเราจับแบบนี้สำหรับ passing chord เนี่ยเราจะเพิ่มตัว9เข้าไปวิธีการคิดตัว9คือนับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มจากตัวรูทของคอร์ดในคอร์ด E flat major นี้เรามีโน้ตตัว Mi flat เป็นตัว root นับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มจะได้โน้ตตัวฟาเพราะฉะนั้นคอร์ด E flat at 9เนี่ยในมือขวาเราจะจับแบบนี้ครับมีโน้ตตัว B flat ตัวฟาแล้วก็ตัว T flat เนาะส่วนมือซ้ายเรากดเบสตัวซอนเหมือนเดิมคอร์ดนี้ก็จะถูกเรียกว่าคอร์ด E flat at 9 on G นะครับต่อมาเดิมมันจะเป็นคอร์ด F on A ที่เป็น passing chord แล้วก็สำหรับ passing chord เนี่ยเราจะเพิ่มตัว9เข้าไปนับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มจากตัวรูทของคอร์ดในคอร์ด F major ตอนนี้เรามีโน้ตตัวฟาเป็นตัวรูทนับสูงขึ้นมา1เสียงเต็มได้โน้ตตัวซอนเพราะฉะนั้นคอร์ด F at 9 on A เนี่ยเราก็จะจับมือขวาแบบนี้เลยมีโน้ตตัวฟาตัวซอนแล้วก็ตัวโดส่วนมือซ้ายกดโน้ตตัวลาที่เป็นเบสสุดท้ายก็จะไปหาคอร์ดเป้าหมายที่เดิมเป็นคอร์ด B flat major เราจับคอร์ดแบบนี้มาในคอร์ดเป้าหมายนี้เราจะเพิ่มโน้ตตัว7เข้าไปนะครับจากคอร์ดเดิม B flat major ก็จะกลายเป็นคอร์ด B flat major 7ซึ่งมีโน้ตตัวลาที่เป็นตัว7เพิ่มเข้ามามือขวาก็จะจับแบบนี้เลยมีตัวฟาตัวลาตัวเรส่วนมือซ้ายกดโน้ตตัว T flat ที่เป็นเบสเหมือนเดิมแต่คำว่าตอนนี้ชุดคอร์ดจะกลายเป็นแบบนี้ละเริ่มจากคอร์ด F7 ไปหาคอร์ด E flat at 9 on G ตามด้วยคอร์ด F at 9 on A
แล้วก็ไปหาคอร์ดเป้าหมายคอร์ด B flat major 7หลังจากที่เราเพิ่มโน้ตตัว7กับโน้ตตัว9ขึ้นไปในคอร์ดแล้วเราได้เสียงของคอร์ดที่มันดีขึ้นแล้วขั้นตอนต่อมาก็มาดูจังหวะที่เราจะกดคอร์ดเหล่านี้กันโดยเราจะกดในจังหวะแบบนี้ลองฟังช้าๆก่อนนะ1และ2และ3และ4และ1จะเห็นว่าเริ่มกดคอร์ด F7 ในจังหวะที่3แล้วก็ไปจบที่คอร์ด B flat major 7ที่เป็นคอร์ดเป้าหมายเนี่ยในจังหวะที่1ของห้องถัดไปนะครับลองซ้อมช้าๆแบบนี้ให้คล่องก่อนนะเพราะเวลาเล่นจริงเราจะได้นับจังหวะเร็วขึ้นมานิดนึงได้ครับประมาณนี้เลย1และ2และ3และ4และ1ขั้นตอนสุดท้ายละเราจะมาประดับคอร์ดที่เรากดกันนิดนึงโดยการใส่สไลด์เพิ่มเข้าไปโดยจะใส่ที่คอร์ด F7 ที่เป็นคอร์ดแรกแล้วก็อีกคอร์ดนึงคือคอร์ด B flat major 7ที่เป็นคอร์ดเป้าหมายนะโดยวิธีการคิดสไลด์คิดแบบนี้จากคอร์ด F7 ที่เรากดแบบนี้มาจะเห็นว่ามีโน้ตตัวลาที่เป็นตัวที่อยู่บนสุดเรานับลงมา1ตัวในสเกลนะครับจากตัวลาลงมา1ตัวก็จะเป็นตัวซอนเพราะฉะนั้นเราจะกดโน้ตตัวซอนก่อนแล้วค่อยสไลด์ไปหาตัวลาเวลาเล่นจริงจะเร็วแบบนี้สำหรับคอร์ด B flat major 7ก็เหมือนกันเดินเราจับคอร์ดแบบนี้มาโน้ตตัวบนคือโน้ตตัวเรนับต่ำลงมา1ตัวตามสเกลจะได้โน้ตตัวโดเพราะฉะนั้นเวลากดจะกดตัวโดก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาตัวเลเวลาเล่นจริงจะเร็วนิดหนึ่งนะเวลาฝึกก็ลองนับช้าๆก่อนนะครับจะได้แบบนี้1และ2และ3และ4และ1พอเอามาเล่นจริงจะได้แบบนี้เลยจนถึงตอนนี้เราสามารถเพิ่มคอร์ดเข้าไปในเพลงได้แล้วแล้วก็มีการเพิ่มทั้งโน้ตตัว7ตัว9แล้วก็ใส่สไลด์เพิ่มเข้าไปอีกคราวนี้มาลองฟังกันนะว่าถ้าเอามาใช้ในเพลงจริงเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงคือวิธีการเพิ่มคอร์ดที่เราน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆเวลาที่เราฟังเพลงโซโล่เปียโนโคเวอร์หรือว่าเปียโนที่เป็นแอคคอมนะครับก็ถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ